ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ IT เนี่ยก็คือกลุ่มของผู้ใช้งานเราเรียกว่าเป็น IT user นะผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ก็ตามใช้งานโปรแกรมต่างๆก็ตามนะครับก็จะประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนแรกก็คือผู้บริหารระดับสูงซึ่งก็คือเป็น executive หรือเป็นคนที่ดูแลองค์กรกลุ่มที่2คือระดับผู้อำนวยการนะครับหรือเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือเป็น line manager ก็จะเป็นคนที่ปฏิบัติงานตามฟังก์ชันของฝ่ายหรือของแผนกหรือของหน่วยงานที่ตัวเองดูแลและในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่มของระดับปฏิบัติการก็คือระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มแรกเลยครับก็คือ CEO ก็ตามผู้บริหารระดับสูงก็ตามจะต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของ IT เนี่ยนั่นก็หมายความว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับจะต้องลงมาร่วมกับฝ่าย IT หรือกับศูนย์คอมพิวเตอร์หรือกับหน่วยงานด้าน IT เนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราขับเคลื่อนองค์กรไปได้ด้วย IT แต่ถ้าเกิดผู้บริหารคิดว่าโอ้เรื่อง IT เนี่ยเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนยุ่งยากแล้วผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับไม่ได้ลงมาสนับสนุนด้าน IT โดยตรงอันนั้นก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะว่าในการทำงานด้าน IT นั้นเนี่ยเครื่องมือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยเล็กๆแต่ปัจจัยใหญ่เลยเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ที่กระบวนการจัดการดังนั้นถ้าเกิดผู้บริหารระดับสูงเนี่ยลงไม้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาด้าน IT ด้วยเนี่ยโอกาสที่โครงการด้าน IT จะประสบผลสำเร็จเนี่ยมีสูงมากเลยแต่ถ้าเกิดทำนองกลับกันถ้าผู้บริหารเนี่ยนะครับไม่ได้ลงมาให้ความสำคัญด้าน IT นะครับจะทำให้โครงการต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง IT เนี่ยหยุดชะงักไปได้นะครับเพราะว่าในระดับล่างๆลงมาเนี่ยนะครับก็จะไม่กล้าตัดสินใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่ถูกแก้ด้วยกระบวนการทางบริหารจัดการเนี่ยกระบวนการทางด้าน IT ก็จะไปต่อไม่ได้ในกลุ่มที่2คือในกลุ่มของผู้อำนวยการหรือผู้บริหารระดับกลางนะครับในกลุ่มนี้ก็จะดูแลผลลัพธ์หรือเป้าหมายของหน่วยงานเนี่ยตามฝ่ายหรือแผนกที่ตัวเองควบคุมตัดสินใจตั้งเป้าหมายกำหนดนโยบายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับองค์กรองค์กรมีแผนยุทธศาสตร์แล้วระดับสำนักระดับกองระดับฝ่ายระดับแผนกเนี่ยก็จะเอาแผนขององค์กรเนี่ยนะครับเอามาปฏิบัติซึ่งการปฏิบัตินั้นก็จะต้องเอา IT เนี่ยเข้าไปช่วยในการปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดในเรื่องของการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันดังนั้นระดับอำนวยการเนี่ยนะครับก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องของการใช้ ITเพื่อไปใช้ในการปฏิบัติงานตรงนี้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าในระดับที่หนึ่งนะครับเพราะว่าในระดับนี้เนี่ยจะลงไปถึงตัวระดับของตัวเนื้องานแล้วตรงนี้ถ้าผู้บริหารระดับกลางเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของ IT เนี่ยก็สามารถจะช่วยลดขั้นตอนลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายในการทำงานด้าน IT อย่างมากเลยครับรวมทั้งสามารถลดในเรื่องของการสูญเสียลดงบประมาณในเรื่องของการปฏิบัติงานได้ด้วยแต่ถ้าเกิดในระดับของผู้อำนวยการเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการด้าน IT นะครับตรงนี้บางครั้งแทนที่เอา IT มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้การทำงานดีขึ้นเร็วขึ้นประหยัดขึ้นกลับตรงกันข้ามฮะทำให้ช้าลงเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะว่าในการใช้งานด้าน IT แล้วเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการทำงานด้วยเมื่อเราเอา IT เข้ามาใช้แล้วเนี่ยนะครับ IT ควรจะไปลดกระบวนการทำงานเนี่ยให้มันสั้นลงแต่ถ้าเกิดระดับอำนวยการเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่าการเอา IT มาเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยทำตามกระบวนการเดิมพูดง่ายคือมี10กระบวนการเท่าเดิมแต่เปลี่ยนจากการที่ต้องมานั่งเขียนในกระดาษไปใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตแทนเนี่ยในลักษณะเช่นนี้การใช้ IT ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นเมื่อเรา IT มาใช้แล้วเนี่ย
กระบวนการสำคัญมากเลยก็คือกระบวนการที่ต้องไปปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานด้วยยกตัวอย่างเช่นพอเราใส่ข้อมูลไปในระบบใดระบบหนึ่งแล้วเนี่ยกระบวนการของ IT เนี่ยข้อมูลมันจะไหลไปสู่ระบบอื่นได้เองดังนั้นเมื่อข้อมูลมันไหลไปแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการขั้นตอนใดที่จะต้องมีการไปใส่ข้อมูลอีกครั้งนึงเนี่ยกระบวนการเหล่านั้นควรจะต้องยกเลิกไปดังนั้นถ้าเกิดผู้อำนวยการเนี่ยเข้าใจกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะดังนั้นการทำ IT เนี่ยจึงต้องควบคู่ไปกับกระบวนการหรือขั้นตอนในการที่เราจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้วยเพื่อให้การทำงานนั้นเนี่ยนะครับใช้ IT ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแล้วระดับสุดท้ายและกลุ่มสุดท้ายเลยครับก็คือกลุ่มของผู้ปฏิบัติการนะครับหรือระดับของ operation level ก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ดำเนินงานตามงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ใช้งานของระบบ IT อันนี้ก็คือระดับที่จะต้องเป็นคนนำเข้าข้อมูลแล้วเมื่อข้อมูลผ่านการประมวลผลแล้วเอาไปให้กับระดับอำนวยการระดับอำนวยการเป็นระดับที่ใช้ information ระดับปฏิบัติการเป็นระดับที่ใช้ข้อมูลดังนั้นระดับปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็จึงมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดระดับนี้เนี่ยนะครับนำเข้าข้อมูลผิดพลาดระดับอื่นๆที่ต้องใช้ information จากข้อมูลนี้นะครับก็จะผิดพลาดตามไปด้วยนะครับแล้วระดับนี้เนี่ยจะเป็นระดับที่เราจะต้องมีการพัฒนาเขาตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เนี่ยในปัจจุบันก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกลุ่มของผู้บริหารเนี่ยอาจจะพัฒนาในเรื่องของการเอา IT ไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรกลุ่มระดับอำนวยการเนี่ยก็คือการใช้ information เนี่ยเพื่อในการทำงานเพื่อในการตัดสินใจระดับปฏิบัติการทำอย่างไรให้เราได้ dataได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะนั้นในแต่ระดับนั้นก็ต้องมีการพัฒนาที่แตกต่างกันซึ่งเราจะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็จัดหลักสูตรในการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับในผู้ใช้งานในแต่ละระดับครับครับจากตัวอย่างเราจะเห็นในเรื่องของผู้ใช้งานในระดับต่างๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับของผู้เป็นระดับสูงก็ตามระดับของผู้อำนวยการก็ตามระดับของผู้ปฏิบัติการก็ตามในแต่ละระดับนั้นมีการทำงานที่สอดรับกันตั้งแต่ระดับปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลข้อมูลนั้นถูกประมวลไปเป็นอินโฟเมชันให้ผู้อำนวยการใช้ผู้อำนวยการก็สรุปหรือจัดทำอินโฟเมชันสำหรับผู้บริหารให้กับผู้เป็นระดับสูงใช้ดังนั้นในกลุ่มของผู้ใช้ทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับจึงจะต้องทำงานสอดรับกันไปถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นระดับปฏิบัติการนำข้อมูลไม่ถูกต้องระดับถัดไปเนี่ยนะครับก็จะได้อินโฟเมชันไปใช้ไม่ถูกต้องด้วยนะครับดังนั้นทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับจึงจะต้องทำงานอย่างบูรณาการกันแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบในแต่ละส่วนที่ตัวเองดูแลนะครับระบบ ICT จึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างดี